ข่เจ็ดพักจีเร่งตั้งรัฐบาลกอบกู้ภาพลักษณ์ชี้นกักการเมืองถูกมองไม่ดีเกิดจากรัฐธรรมนูญการประชุมร่วมของเจ็ดพักฝ่ายคา้านที่พักเพื่อไทยนำโดยพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติและก็ประธานคณะกรรมการพักร่วมฝ่ายคา้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ ซึ่งพันตำรวจเอกทวีได้กล่าวก่อนการประชุมนะคะบ,บอกว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองในสายตาประชาชนขณนะน,นี้ถูกมองว่าไม่ค่อยดีนักเพราะเกิดจากรัฐธรรมนูญเหมือนระบบการเลือกตั้งยังไม่เสรีเป็นธรรมจึงสะท้อนให้เห็นว่านักการเมืองขัดแย้งกันขณะที่ประชาชนอยากมีรัฐบาลแต่การจัดรัฐบาลน,นั้นไม่ลงตัวนําไปสู่ภาพลักษณ์ทางการเมืองจึงอยากเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเพราะบ้านเมืองขาดรัฐบาลไม่ได้ นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทำร้ายในเิรวิสเสรีที่วัดจานิวซึ่งเห็นว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งถูกดำเนินคดีถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ขณะที่บางกลุ่มไม่ถูกดำเนินคดีอะไรดังนั้นจึงไม่ควรใช้ความรุนแรงและต้องอยู่กันอย่างสันติวิธีอนาคตใหม่เตรียมเดินหน้าอภิปรายราคาสินค้าและตรวจสอบคำสั่งคอสอชอที่กระทบกับประชาชนเรื่องขยายสัมปทานบริษัททางด่วนขั้นที่สอง นางสาวพานิกาวานิชโคโสกพักอนาคตใหม่ค่ะกล่าวถึงวาระที่พักอนาคตใหม่จะมีการอภิปรายในที่ประชุมสภาค่ะว่าเป็นการอภิปรายต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำโดยจะมีการตั้งกรรมธิการซึ่งจะมีคนของพักอนาคตใหม่เข้าไปเป็นกรรมธิการด้วยทางนี้จะมียติด่วนที่นายรังสิมันโรมได้มีการเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้รับบรรจุเข้าเป็นวราระการประชุมนั่นก็คือการตั้งกรรมธิการตรวจสอบคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคอสอชอที่เป็นผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกันนี้นางสาวพนิกาได้กล่าวถึงยติที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เสนอค่ะนั้นคือการขยายสัมปทานบริษัททางด่วนขั้นที่สองอีก30ปีค่ะว่าพักอนาคตใหม่เห็นด้วยกับยตินี้เพราะเห็นว่ามีความไม่ชัดเจนในอะไรหลายๆอย่างแต่เกรงว่าฝ่ายรัฐบาลจะกลับลำซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรสำหรับกรณีการทำร้ายนะักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ที่เป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายพักอนาคตใหม่จึงจัดกิจกรรมให้ประชาชนส่งคลิปภาพหลักฐานการทำร้ายร่างกายมาที่พักอนาคตใหม่เพื่อจะได้หาคนที่กระทำความผิดนอกจากนี้การทำงานในสภาจะมีการตั้งกระทู้และสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการในการตรวจสอบการทำร้ายนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทางนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพักอนาคตใหม่ได้เปิดคณะทำงานสิทธิมนุษยชนของพักและหวังว่าคณะทำงานชุดนี้จะผลักดันให้รัฐบาลคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ปิดท้ายกันที่สาวโรแจ้งความสนททองหล่อค่ะหลังจากคนขับรถหัวร้อนถุยน้ำลายใส่รถย่านเอกมยัยความคืบหน้าจากกรณีลกออนไลนแห่แชร์คลิปหนุ่มขับรถยี่ห้อแลนโรเวอร์รุ่นอ e ีวอสีดำหัวร้อนถ่มน้ำลายใส่รถย่านเอกมยัยซึ่งล่าสุดนางสาวอริสรากเกษมรัตนพาณิชอายุ29ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสนอทองหล่อแล้วค่ะ เพื่อให้ดำเนินคดีกับชายที่ปรากฏในคลิปเพื่อป้องกันตัวและก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเห็นรถในลักษณะใกล้เคียงกับคันที่เคยก่อเหตุก็ยังรู้สึกกลัวและพยายามที่จะขับรถห่างไว้โดยพันตำรวจเอกนิติวัน์แสนสิงห์ผู้บงังผู้กำกับการสอนทอทองหล่อเปิดเผยคาว่ากรณีนี้ชายที่ปรากฏในคลิปเข้าข่ายผิดตามพรบรจราจรทางบกพศ .2522 ในข้อหาจอดรถกีดขวางการจราจร ส่วนข้อหาอื่นๆนั้นคงต้องให้พนักง,งานสอบสวนสอบปากคำก่อนโดยหลังจากนี้พนักง,งานสอบสวนจะติดต่ออีกฝ่ายมาเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้มีรายงานข่าวระบุด้วยค่ะว่าสำหรับชายคนดังกล่าวที่เคยขับรถก่อเหตุปาดหน้ารถยนต์ของหลุยส์สกอตต์นักร้องนักแสดงชื่อดังมาแล้วเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นพระเอกหนุ่มได้ถ่ายคลิปและลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเท่านั้น จบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว inn